บ้านไม่อุคอตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลไม่อุคออำเภอขุนยวนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อตั้งครึ่งเมื่อปีพ.ศ.2513มีประชากรทั้งหมด395คนมี44หลังคา61ครัวเรือนจุดเด่นของไม่อุคอก็คือบรรยากาศดีชาวบ้านสามัคคีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือทุ่งบัดตองและภูชีเพอขอให้พี่น้องท่านหลายมาเที่ยวไม่อุคอครับคือส่วนมากของบ้านเมลคอนี้จะเป็นชนชาวเผ่าม้งนะครับซึ่งจะมีวัฒนธรรมการเล่นหลายอย่างนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการเล่นลูกข่างนะครับแล้วก็ยิงหน้าไม้แล้วก็การเป่าแคนนะครับหลักๆแล้วก็จะมีการเล่นลูกช่วงนะครับซึ่งวัฒนธรรมการเล่นเหล่านี้นะครับส่วนมากเขาจะมาเล่นในช่วงของปีใหม่ม้งนะครับส่วนมากแล้วจะอยู่ในช่วงเดือนของธันวาแล้วก็มกรานี่ครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับถ้าใครว่างก็เชิญมาเที่ยวบ้านเมลคอได้นะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ม้งนะครับอยู่ในช่วงของธันวากับมกรานี่ครับขอบคุณครับสถานที่ท่องเที่ยวคือทุ่งดอกบัวตองนะคะแล้วก็ภูชีเพอค่ะถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ได้มาเที่ยวนะคะเรามีโฮมสเตย์และที่พักรองรับให้ทุกท่านค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะขอเชิญมาเที่ยวชมกันและเล่นของชนเผ่าม้งที่บ้านเมลคอได้เลยนะครับ